สำหรับเทย่าลูกเปลี่ยนความหมายของคำว่าครอบครัวและอนาคตใครที่รู้จักเราสองคนก็จะรู้ว่าเราดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษไปแล้วเนาะแต่ว่าพอเทียรู้ว่าเทียทองก็ต้องพิเศษกว่านั้นอีกเราทั้งสองคนก็อยากได้บ้านที่อบอุ่นบ้านที่สามารถรองรับการพัฒนาการของลูกคือช่วงที่เทียทองแรกๆผมก็กังวลหลายเรื่องครับไม่อยากให้เดินไปไหนไกลไม่อยากให้ทำอะไรที่แบบอาจจะเสี่ยงก็เป็นห่วงอย่างเหมือนกันค่ะแต่ที่เป็นห่วงมากสุดคือ PM 2.5 ใช่เป็นห่วงมากเลยครับตอนนั้นก็อยากจะให้อยู่บ้านมากที่สุดแอร์โฟลว์ดีรู้สึกไม่อัดซึ่งเทียก็แฮปปี้ที่อยู่บ้านไหมตอนนั้นแฮปปี้มากค่ะครั้งแรกที่เราเห็นหน้าของมิลาแฮปปี้มากๆมีความสุขมากที่สุดในโลกเลยค่ะวันนั้นผมยังอธิบายความรู้สึกไม่ได้เลยเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยครับพอมิลามาแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพื้นยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าน้องต้องลงไปคานบนพื้นอาจจะฝึกเดินบ้างอาจจะล้มอะไรอย่างงี้บ้างเนาะก็อยากให้เขาปลอดภัยที่สุดทุกวันรู้สึกว่าเขามีการพัฒนาการคือแบบเขาโตไวจริงๆอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่ง อยากไปดูนกไปดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีครับที่สามารถพาน้องไปเดินตอนเย็นได้ซึ่งส่วนตัวเองก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วซึ่งผมต้องออกกำลังกายคือดีจริงๆครับเหมาะสำหรับทุกคนเลือกบ้านก็เหมือนเลือกคู่บ้านที่ดีก็คือบ้านที่ถูกคิดมาทุกรายละเอียดสำหรับทุกอนาคตของทุกคนในครอบครัวค่ะ